เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอัฟกานิสถานกันต่อเลยยังคงเกาะติดความคืบหน้าในเรื่องนี้หลังจากในช่วงที่กำลังพยายามจะขนประชาชนแล้วก็ช่วยเหลือผู้อพยพออกจากอัฟกานิสถานให้เร็วที่สุดก่อนครบกำหนดในวันที่31สิงหาคมนี้นะครับล่าสุดทางสหรัฐมีการตัดสินใจส่งโดรนขึ้นไปมีการไปโจมตีนะครับขีปนาวุธ5ลูกซึ่งเป็นการยิงมาจากกลุ่มก่อการร้าย ISK นะครับที่จะยิงเข้ามาในสนามบินกรุงคาบูได้นะครับแล้วก็ปรากฏว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้สมาชิกกลุ่ม ISK คนหนึ่งเสียชีวิตไป1คนครับแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะมีรายงานว่ามีชาวอัฟกานิสถานเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จำนวนมากด้วยเหมือนกันค่ะเพราะว่าพอมีการใช้โดรนสกัดก็มีแรงระเบิดเกิดขึ้นนะคะในขณะเดียวกันยังพบระเบิดจำนวนมากด้วยอยู่ในรถยนต์ของกลุ่ม ISK ด้วยค่ะโดยทางสหรัฐได้ตัดสินใจส่งโดรนหรือว่าอากาศยานไร้คนขับไปสกัดกั้นขีปนาวุธ5ลูกที่กลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลามหรือว่ากลุ่ม ISK เตรียมจะใช้ยิงถล่มสนามบินในกรุงคาบูหนึ่งในเป้าหมายที่สหรัฐยิงถล่มปรากฏว่าเป็นรถคันหนึ่งที่มีมือระเบิดฆ่าตัวตายในกลุ่ม ISK อยู่ในนั้นนะครับจนทำให้มีผู้เสียชีวิตไป1คนแต่ว่าเหตุการณ์นี้อีกด้านหนึ่งก็ทำให้ครอบครัวของสมาชิกกลุ่ม ISK 9คนเสียชีวิตไปพร้อมกันด้วยตามรายงานก็คือมีเด็กอายุแค่เพียง2 ขวบเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับในขณะเดียวกันนะคะกองทัพสหรัฐก็ยอมรับว่ามีประชาชนเสียชีวิตจากเหตุการณ์โจมตีที่เกิดขึ้นด้วยส่วนการอพยพประชาชนออกจากอัฟกานิสถานภายในเส้นตาย31สิงหาคมเนี่ยค่ะตัวเลขล่าสุดนะคะตอนนี้อพยพมาได้แล้วกว่า 114,000 คนในขณะที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของประธานาธิบดีโจไบเดนยืนยันนะคะว่าพลเมืองอเมริกันและผู้มีสิทธิ์พำนักถาวรอย่างถูกกฎหมายรวมไปถึงชาวอัฟกันที่ช่วยเหลือสหรัฐจะได้เดินทางออกจากอัฟกานิสถานอย่างปลอดภัยหลังจากพ้นเส้นตายค่ะก็ยอมรับนะคะว่านี่ถือเป็นช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดในภารกิจที่อันตรายมากเป็นพิเศษในขณะนี้เลยทีเดียวค่ะซึ่งภารกิจที่สำคัญแบบนี้นะครับทางสหรัฐก็ต้องมีการประสานไปยังประเทศในแถบภูมิภาคเดียวกันให้ช่วยในเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สนามบินในกรุงคาบูให้สามารถดำเนินการหรือว่าเปิดต่อไปได้หลังจากวันที่31สิงหาคมหรือว่าครบกำหนดหลังจากที่ถอนทหารออกจากประเทศทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ยังอยากจะให้มีการเปิดช่องทางอื่นๆเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางออกมาได้ไม่ว่าจะเป็นถนนที่เชื่อมต่อกับประเทศที่มีพรมแดนติดกับอัฟกานิสถานครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ